ผู้ชมคะมีคดีร้อนที่ต้องจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดนะคะกับคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตกเป็นจำเลยในคดีนี้เพราะว่าวันศุกร์นี้ค่ะจะเป็นวันสำคัญที่ศาลจะนัดไต่สวนพยานฝ่ายจำเลยนัดสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะกำหนดวันแถลงปิดคดีค่ะแต่วันศุกร์นี้ยังเป็นวันสำคัญที่ศาลจะชี้ด้วยว่าจะส่งคำร้องที่คุณยิ่งลักษณ์ยื่นคำร้องมาให้ศาลรัฐธรรมนูญไปตีความด้วยหรือเปล่าคือถ้าส่งไปนะคะก็แปลว่าคดีนี้น่าจะยืดเยื้อออกไปอีกค่ะวันนี้เล่าความจริงของเรานะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปย้อนดูเส้นทางโครงการรับจำนำข้าวที่คนระดับอดีตนายกรัฐมนตรีต้องตกไปจำเลยรวมถึงไปดูแนวทางการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยเล่าความจริงพร้อมกันกับคุณกฤษพันธ์สุจิตค่ะวันศุกร์นี้จะเป็นนัดสุดท้ายของการไต่สวนพยานจำเลยคดีจำนำข้าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้เกิดความเสียหายกว่า500,000,000 บาทของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก่อนที่ศาลจะนัดวันแถลงปิดคดีและวันตัดสินอีกครั้งซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาในทิศทางใดย่อมต้องมีผลต่ออนาคตทางการเมืองไทยโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดตันละ 15,000 บาทเป็นโครงการที่ทำให้พรรคเพื่อไทยได้ก้าวเข้ามาเป็นรัฐบาลในปี2554แต่ผ่านไปเพียงปีกว่าพรรคประชาธิปัตย์เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยกล่าวหาว่าโครงการนี้มีการทุจริตทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการชำแหละกรณีขายข้าว G2G ที่ให้พ่อค้าในเครือข่ายรัฐบาลขนข้าวในสต๊อกไปเร่ขายในราคาถูกและการทุจริตทำข้าวถุงทำให้รัฐเสียหายหลายแสนล้านบาทต่อมาพรรคประชาธิปัตย์โดยหมอวรงค์เดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตรวจสอบทุจริตข้าว G2G ก่อนที่ปปช.จะมีมติแจ้งข้อกล่าวหานายบุญทรงและมีมติไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมรวมไปถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานกขช.ในขณะนั้นเนื่องจากไม่ยับยั้งโครงการทั้งที่ปปช.มีหนังสือเตือนหลายครั้งว่าโครงการนี้ก่อการทุจริตและสร้างความเสียหายจำนวนมหาศาลกระทั่งเดือนกรกฎาคม2557ปปช.ชี้มูลความผิดยิ่งลักษณ์และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดสั่งฟ้องยิ่งลักษณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเดือนมีนาคม2558พร้อมสำนวนเอกสาร 60,000 แผ่นกว่า20ลังจากนั้นศาลฎีกาได้กำหนดการไต่สวนพยานฝ่ายอัยการนัดแรกวันที่15มกราคม2559รวม5นัดจำนวน14ปากต่อมาไต่สวนพยานจำเลยนัดแรกวันที่1เมษายน2559รวม42ปากและจะสิ้นสุดในวันสุดท้ายคือวันศุกร์ที่21กรกฎาคมนี้นับเป็นคดีที่ชี้ชะตานางสาวยิ่งลักษณ์จนถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาในวันเกิดของตนเองขณะที่อีกด้านหนึ่งทีมกฎหมายฝั่งเพื่อไทยก็หาทุกวิธีทางสู้คดีล่าสุดทนายได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกระบวนการพิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าวในมาตรา5วิธีพิจารณาของศาลฎีกาขัดหรือแย้งต่อมาตรา235วรรค6ของรัฐธรรมนูญ2560หรือไม่อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยพนัททัศนียนนท์มองว่าเป็นหน้าที่ของศาลฎีกาจะต้องส่งคำร้องให้กับศาลรัฐธรรมนูญตีความอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะหากไม่ส่งเท่ากับว่าศาลฎีกาทำหน้าที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญเสียเองซึ่งหากเรื่องเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ว่าการตัดสินคดีนี้จะยืดระยะเวลาออกไปส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินอย่างไรเป็นดุลพินิจของศาลมีนะครับคือถ้าหากว่าศาลฎีกาเห็นว่าคำร้องโต้แย้งของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขามีเหตุผลเนี่ยตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ศาลฎีกาก็ต้องส่งเรื่องไปถึงไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไอ้มีผลเนี่ยอย่างน้อยสุดก็คือตามที่คิดว่าจะตัดสินได้เลยในเดือนอะไรเดือนสิงหาอะไรเนี่ยใช่ไหมหรือกันยาก็อาจจะยังตัดสินไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ารัฐธรรมนูญจะศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลานานเท่าไหร่น
ในการที่จะวินิจฉัยลงมาคือถ้าเขาทำถูกต้องตามมาตรา212ไม่ส่งได้ไงถ้าไม่ส่งตัวเองก็ทำหน้าที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญนะสินอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่าการที่โจทก์แทรกสำนวนคดีการทุจริต G2G ข้าวของนายบุญทรงเตริยาพิลมและพวกมาประกอบสำนวนการไต่สวนคดีนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นคนละส่วนกันไปเอาเอกสารมันต้องเป็นแสนฉบับทั้งๆที่มันไม่มีในสำนวนของปปช.เลยไงทีนี้พอไต่สวนเพิ่มเติมแทนที่จะเพิ่มเติมไปเท่าที่ควรจะใช่ไหมว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วก็เอาเข้าไปหมดเลยอย่างที่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะไอ้ที่ผลรายงานผลการตรวจสอบข้าวของหม่อมหลวงปนัดดาเท่าที่ทราบเอาคดีที่ฟ้องพวกคุณบุญทรงอะไรเนี่ยเข้าไปด้วยซึ่งมันคนละเรื่องกันเรื่องคดีของคุณบุญทรงมันเป็นเรื่องคดีเกี่ยวกับการทุจริตแต่ของกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยข้อกล่าวหาคือว่าละเลยไม่สั่งยกเลิกโครงการแค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องทุจริตนะกว่า2ปีที่เส้นทางคดีจำนำข้าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยมีจำเลยเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ถูกพิจารณาความเสียหายจากการดำเนินโครงการรัฐบาลกฤษพันธ์สุขสุจิตทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงานนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะคงต้องไปรอลุ้นกันในวันศุกร์นี่แหละค่ะว่าไทม์ไลน์ของคดีนี้นะคะจะเป็นไปตามกำหนดเดิมหรือว่ายืดเยื้อออกไปอีกค่ะไม่อยากให้พลาดนะคะโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้เล่าความจริงเราจะตามกันต่อค่ะจะพาไปย้อนดูการไต่สวนพยานฝ่ายจำเลยในคดีนี้ทั้งพยานฝ่ายโจทก์ที่เป็นอัยการด้วยหรือว่าพยานฝ่ายจำเลยก็คือคุณยิ่งลักษณ์นะคะว่าแต่ละฝ่ายจะงัดหลักฐานอะไรออกมาต่อสู้กันค่ะ